สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้ถึงกับมืนเลือกชุดนักเรียนให้โลกได้มา3ชุดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์และให้ความสนใจกันอย่างมากเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์ได้แชร์เรื่องราวใกล้ตัวของคุณแม่รายหนึ่งพร้อมทั้งระบุข้อความว่าใกล้เปิดเทอมละราคาชุดนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างร้านไหนค้าขายบ้างมาช่วยแจกแจงราคาหน่อยขออนุญาตสอบถามท่านผู้ปกครองที่กำลังหาซื้อชุดนักเรียนอยู่ตอนนี้ดิฉันได้ซื้อชุดนักเรียนจากร้านหนึ่งแถว5แยกซื้อเสื้อนักเรียนไซส์36จำนวน3ตัวและกระโปรงไซส์24x26จำนวน3ตัวโบคอซอง2อันเป็นเงินรวม 2,442 บาทจ่ายเงินไปแบบงงๆค่ะแล้วมาคิดว่าชุดนักเรียนอะไรแพงจังตกชุดละ814บาทโทรกลับไปถามร้านบอกคิดไม่ผิดขายราคานี้พอให้แยกราคาเสื้อและกระโปรงให้ก็แยกไม่ได้เขาบอกว่าเป็นราคาขายรวมท่านผู้ปกครองซื้อราคานี้กันไหมคะลองถามแล้วราคาไซส์นี้อยู่ประมาณ500กว่าค่ะถ้าร้านคิดราคาเกินจริงไปจะร้องเรียนต่อค่ะทำให้มีชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นตราแพงอยู่ค่ะเราซื้อก็ประมาณนี้แต่ใส่คุ้มมากเสื้อขาวสีไม่หมองง่ายเทียบกับยี่ห้ออื่นเราว่าแพงแต่โอเคสุดบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ายังไงก็แพงค่ะเราไปดูให้หลานมาตรานี้ก็จริงเสื้อกางเกงรวมกันไม่เกิน700ต่อชุดค่ะของก็โอเคนะคะ3ปีแล้วอาม่าซักมือให้หลานตลอดไม่เหลืองไม่ซีดมีแต่หดค่ะแนะนำไปเดินดูในห้างนะคะเช่นโลตัสมีหลายยี่ห้อเดินเปรียบเทียบราคาได้เลยค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ